ผมก็อาจจะได้จะทำแค่พันชุดเองก็ตอนนี้ไปประมาณหมื่นชุดละคนออกมาช่วยเยอะแล้วล่ะแต่ของผมบอกว่าของผมไม่ได้เป็นการรับบริจาคก็ประมาณ 200,000 แล้ว1ล็อตคือพันชุดเองนะครับและนี่ผมส่งไปประมาณหมื่นกว่าคูณตัวเลขไปสิรปสตอำเภอสาธารณสุขโรงพยาบาลใหญ่ๆในกรุงเทพยังมีนะครับหนูแผนกหนูไม่ได้เลยขอหน่อยชีพหน่วยกู้ภัยขอมาเยอะมากครับแต่ถ้าเป็นหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยผมก็จะให้ประมาณหลังหนึ่งก็20ชุดครับแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเนี่ยขั้นต่ำก็ต้องมี40ชุดแต่ถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆเลยก็อาจจะมี3ลัง60ชุดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่เพราะว่าตอนนี้คนก็จะบอกว่าอุ๊ยให้แค่นี้พอเหรอบางที่เนี่ยเขาขอ5ชุดเองนะแต่ผมส่งให้20เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกมันต้องช่วยกระจายกันนะครับแล้วก็มันเกินค่าที่ผมทำไปแล้วอะผมก็จะได้จะทำแค่พันชุดเองครับก็ตอนนี้ไปประมาณหมื่นชุดแล้วแต่ผมว่าจะไปต่ออีกหน่อยจะไปต่ออีกหน่อยคือเอาจริงๆก็อยากได้ไปเรื่อยๆอ่ะอยากทำไปเรื่อยๆแต่ก็เข้าใจแหละตอนนี้สถานการณ์โควิดคนก็ไม่ค่อยมีตังค์อ่ะเนาะแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่อยากได้เลยจริงๆเลยอ่ะคืออยากให้คนที่มีสื่อในมืออ่ะหรือว่าศิลปินดาราครับช่วยกันโปรโมทช่วยกันแชร์ของผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันในศิลปินดารามากเท่าไหร่ก็จริงแต่ว่าตอนนี้เรากำลังทำเพื่อทุกคนอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลย อาจจะรบกวนมากไปหรือเปล่ากับการที่เห็นทิศผมแล้วก็อาจจะดูจาก IG ก็ได้ Facebook ก็ได้ไปแชร์ในแฟนคลับของคุณหรือเป็นคนที่ติดตามคุณคนก็จะรู้เยอะขึ้นแล้วก็อยากให้สื่อนำเสนอในด้านดีๆตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะมาแบบแค่เอาคนมาดูอ่ะเราอยากนำเสนอภาพดีๆออกไปให้คนดูว่ายังมีคนที่ช่วยอยู่แต่ส่วนตอนนี้ก็คนออกมาช่วยเยอะแล้วล่ะแต่ของผมบอกว่าของผมไม่ได้เป็นการรับบริจาคของผมเป็นการช่วยในผมเป็นสื่อกลางเท่านั้นแต่ถ้าอยากรับบริจาคที่ตามโรงพยาบาลที่เขาได้ภัยกำกับภาษีหรืออะไรแล้วแต่ที่เป็น2เท่า3เท่าเอาที่คุณสบายใจแต่สำหรับผมว่าผมเป็นสายด่วนมากสำหรับการส่งชุด PPE ไปช่วยบุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าส่งวันนี้ไม่เกิน2วันถึงเขาแล้วแต่ว่าบางหน่วยงานก็คือเขาจะส่งไปแล้วก็จะส่งไปตามโรงพยาบาลก็ต้องไปส่งแยกอีกคือมันใช้เวลาหลายวันมันจะไม่ทันการเอาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพันๆคนเลยครับเป็นพันๆคนบอกไม่ได้เลยครับแต่ก็ศิลปินดาราที่มีช่วยอยู่ตอนที่มีช่วยมาเลยได้ให้การตอบรับเลยก็มีที่เยอะๆเลยก็พี่กะละแมคุณครอบครัวคุณอุ้มลักษณะพี่บอลนะพี่บอลคุณสามีคุณอุ้มลักษณะมีคริสหอวังมีรถเมย์มีอดงดาวมีพี่แฮนนี่มีพี่ลูกเกดมีฟลุ๊กจิระมีพี่ชามหลายคนเหมือนกันครับพี่นึกออกก็มีหลายคนที่ช่วยมาแต่จริงๆสิ่งที่อยากให้ช่วยเลยอ่ะเรามีฐานแฟนคลับเรามีกลุ่มคนตามเนี่ยถ้าเกิดมีแบบศิลปินดาราท่านไหนที่แบบยอดคนตามเป็นล้านๆ5ล้าน10ล้านน่ะแชร์ของผมออกไปมันเท่ากับคน5ล้าน10ล้านเห็นนะเขาก็จะได้มาช่วยถ้าเกิด5ล้าน10ล้านคนขอคนละบาทเดียวพอมันก็จะได้5ล้าน10ล้านที่ผมจะไปซื้อชุด PPE ส่งมอบต่อได้เพราะว่ารอบนี้อย่างที่บอกมันใช้ทุนสูงมากต่อ1ล็อตรอบที่แล้วผมทำกับข้าวแจกเนี่ย1เดือนน่ะผมใช้เงินประมาณ 200,000 กว่าบาทที่ทำกับข้าวแจกแต่ล็อตเนี้ยที่ทำทุกวันเนี้ย1ล็อตก็ประมาณ 200,000 แล้ว1ล็อตคือ 1,000 ชุดเองนะครับประมาณนั้นแล้วนี่ผมส่งไปประมาณ 10,000 กว่าคูณตัวเลขไปสิแล้วผมเป็นคนที่แบบไม่ได้เป็นมูลนิธิอ่ะครับเป็นคนที่ชื่ออาร์ตพระสุทธิ์ทำเป็นสื่อกลางเป็นสื่อกลางมันเงินเยอะมากคือผมควักเนื้อไปประมาณ 3-4 หมื่น 4-5 หมื่นประมาณนี้เองนอกนั้นเป็นของคนอื่นทั้งนั้นเลยครับมีการตอบรับมาดีเลยครับแล้วก็ส่งมาแบบเหมือนมันกำลังใช้ได้แล้วได้ใช้แล้วส่งมาให้ดูทุกคนก็ผมก็จะลงใน IG อยู่แหละครับว่า
ว่ามีคนได้รับแล้วนะแต่ก็เป็นแค่บางส่วนเพราะว่าใน IG อ่ะมันลงได้แค่10รูปต่อ1อันแต่ถ้าเกิดผมได้ลงเยอะหน่อยก็น่าจะไปใน Facebook ของอานาถ้าสุดเลยอันนั้นจะลงได้เยอะหน่อยมันยังเดือดร้อนเยอะมั้ยครับพี่อาร์ตเยอะมากครับส่งที่ผมส่งไป10,000ชุดนี่แบบแค่เนี้ยแค่นี้เองอ่ะยังแค่นี้เลยอ่ะความต้องการที่จะช่วยเหลือคนไทยเดียวเลยอ่ะยังนิดเดียวอยู่เลยอ่ะจริงๆตอนนี้ผมมีสัก10,000ล้านเนี่ยผมจะบริจาค10ล้านซื้อชุด PPE ส่งให้หมดเลยอ่ะจริงๆแต่เราไม่มีมีแต่กำลังมีแต่แรงกำลังทรัพย์ไม่มีเราก็เลยแบบต้องใช้วิธีนี้แหละดีใจครับอิ่มใจสุขใจที่ได้ทำคือหนึ่งแหละที่ทำเพราะอะไรเพราะเอาตรงๆเลยขี้เกียจอยู่บ้านขี้เกียจไม่อยากอยู่บ้านอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆก็เล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้แบบก็จับโทรศัพท์ทั้งวันนะแต่ไม่ได้เล่นโซเชียลเลยตอบ LINE ตอบ Facebook ตอบ Direct Message ทั้งวันเมื่อ2วันก่อนลงแบบปวดตาแล้วอ่ะคือตอบจนปวดตาตอบจนแบบขอพักก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบใหม่อะไรอย่างเงี้ยรอพอสตอําเภอสาธารณสุขโรงพยาบาลใหญ่ๆในกรุงเทพยังมีนะครับไม่เอ่ยชื่อแล้วกันโรงพยาบาลใหญ่ๆในกรุงเทพเนี่ยยังมีเลยหนูแผนกหนูไม่ได้เลยขอหน่อยก็จริงๆก็ไม่ได้นึกอะไรนะก็จริงๆแล้วเหมือนผมจริงๆก็ที่บอกครับผมนอนอยู่บ้านเฉยๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำอะไรแบบนี้เลยนอนอยู่บ้านเฉยๆก็ได้แต่ผมรู้สึกว่านอนไร้ค่าเป็นวันอ่ะมันก็แบบทำงานก็ไม่ได้เย็นเย็นก็เล่นเวทก็คือทำอะไรให้มันหายคือความคิดของผมคิดสั้นๆตื้นๆง่ายๆครับเมื่อเราช่วยเขาอะสิ่งที่เราได้กลับมาโรคมันก็หายเร็วขึ้นอะครับแล้วถ้าเราไม่ป้องกันคนที่รักษาเราได้อะเราจะป้องกันใครอะคิดง่ายๆสั้นๆตื้นๆตอนนี้ไม่ต้องมานั่งด่าใครไม่ต้องมานั่งโทษใครนะคิดง่ายๆรับช่วยไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆอยู่เงียบๆจะทำอะไรก็อยู่เงียบๆไปส่วนคนที่เขาทำเขาก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นั้นเองสามอาทิตย์ที่แล้วอะประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วอะเอฟเฟคไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยมีเห็น2ครับเมื่อยหน่อยแต่เมื่อยหน่อยเนี่ยคือมาจากตอน3ทุ่มก่อนวันที่ฉีดอะเล่นเวทและเที่ยงอีกวันหนึ่งผมก็ไปฉีดมันก็เลยเมื่อยอีกวันมันก็เลยเมื่อยหน่อยก็แค่นั้นเองครับยังไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรไม่โล่งครับก็ป้องกันตัวเหมือนเดิมเขาบอกแล้ววัคซีนไม่ได้ทำให้ไม่ติดโควิดติดแต่อาการอาจจะไปแบบ100%ของโควิดผมอาจจะเหลือ50มันจะน้อยหน่อยก็อาจจะเข้าโรงพยาบาลไปแล้วฆ่าเชื้อโควิดเร็วขึ้นแล้วก็มันก็จะไม่ไปทำลายภูมิคุ้มกันเราให้มันต่ำลงมากก็แค่นั้นเองไม่ใช่ไม่ติดโควิดติดแต่มันทำให้เรารักษาตัวเร็วขึ้นก็ทำตามขั้นตอนเหมือนที่ผมทำเลยครับไปลงทะเบียนครับแล้วก็รอครับรอวัคซีนแค่นั้นเองลงทะเบียนรอวัคซีนไปฉีดแค่นั้นเองแทบจะไม่ได้เจอผู้คนเลยดีกว่าต่อให้เจอผู้คนก็จะมีแมสติดคอตลอดที่อยู่บ้านก็เลยไม่ได้คอแต่ไปออกไปข้างนอกก็จะห้อยแมสติดแล้วก็แทบจะไม่ได้ห้อยอยู่ที่นี่เลยก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดแทบจะไม่เคยถอดแล้วก็แอลกอฮอล์ก็เนี่ยจะอยู่อย่างเงี้ย2ขวดอย่างเงี้ยในกระเป๋าค่ะอันนี้คือเป็นน้ำยาอันนี้คือเป็นแอลกอฮอล์